ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาคิดยังไงแต่เรารู้ว่าเขาไม่ได้ทับไลน์เราแต่ทับไลน์กับคนที่เขาสนิทที่สุดไม่เหมือนอาทิตย์นี้เหมือนแบบเหมือนกูได้เพื่อนเพิ่มโดยที่แบบกูไม่ต้องแบบไปนั่งหาเองที่แบบกูต้องนะมันซ้ำแล้วกูไม่ต้องไปหาเพื่อนที่แบบว่าจริงใจเพิ่มที่อะไรเลยคือแบบเหมือนทีมงานจัดมาให้กูแล้วว่าเออกูต้องเจอพวกมึงนะแล้วแบบกูไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเออกูรักอ่ะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องเพื่อนมากถึงบอกว่าหนูให้เพื่อนมาอันดับที่หนึ่งคือเป็นคนที่ในชีวิตจริงหนูก็รักเพื่อนมากๆตุ๊กกี้คือมึงเป็นคนที่แบบกูมีความรู้สึกว่าทีเนี้ยคือคนเนี้ยกูน่าจะพูดอะไรกับมึงได้แต่บางทีเรื่องคู่เหตุเรื่องคู่ที่แบบไหนบางทีกูบางครั้งกูยังไม่แน่ใจว่ากูชอบใครจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบกูแค่แบบประทับใจแค่มันเหมือนกับอะไรหรือเปล่าอะไรแค่นี้เองแต่กูแบบแต่สิ่งที่กูรู้สึกตอนนี้คือแบบกูรักมึงอ่ะกูแบบเหมือนได้เพื่อนสนิทเพิ่มอีกคนนึงอ่ะเหมือนคุยกับมึงได้ทุกเรื่องก็อย่างที่หนูเคยเรียงลำดับว่าพี่การ์ตูนไข่มดเช่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นคือหนูก็อยากให้เพื่อนหนูเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยสมหวังอ่ะคือเพื่อนหนูก็อ่ะไปบอกพี่การ์ตูนว่าเขาชอบพี่การ์ตูนเหมือนกันก็เฮ้ยได้เดี๋ยวเราก็เหมือนตัดช้อยก็ได้นะแล้วเราก็แบบมากับไข่มดแทนก็เรามาศึกษาดูใจกับคนนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้ดีกว่ามากกว่าเพราะหนูก็วางสเต็ปไว้แล้วว่าใครเป็นยังไงสามในแบบสามคนที่แบบหนูเลี้ยงอย่างเงี้ยคือกูคิดอยู่แล้วว่ากูเป็นคนมีเซนส์และเซนส์แรงมากคืออาจจะเป็นเพราะระยะเวลามันสั้น 1-2 วันเองเนาะก็รู้สึกว่ากูยังอยากรู้จักมึงมากขึ้นเพราะกูก็ยังไม่รู้ว่ามึงจริงๆอ่ะเป็นคนยังไงแต่ว่ากูอยากจะเคลียร์ตรงนี้ว่าถ้ามึงชอบคนเดียวกับที่กูชอบเดี๋ยวไม่ถ้าเราชอบคนเดียวกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายเนาะคือทุกอย่างมันตกมือข้างเดียวไม่ดังมีอะไรก็คือบอกตรงๆบอกกูต่อหน้าเลยกูรับได้เพราะว่ากูรู้สึกว่าคนเราไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% กูก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์มีอะไรคือติกูมาได้เลยคุยตรงนั้นจบตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยกูไม่ชอบความนินทาแต่กูชอบแค่นี้แหละมันก็ต้องดูว่าเพื่อนเราโอเคกับผู้ชายด้วยไหมถ้าในมุมนึงนะถ้าผู้ชายเขาโอเคกับเราจริงๆเขาก็ต้องชัดเจนกับเราไม่ใช่ชัดเจนกับเพื่อนเราหนูคิดว่าเพื่อนอาจจะเกรงใจหนูด้วยหรือเปล่าที่หนูไปบอกชอบพี่การ์ตูนแล้วจะไปบอกซ้ำกับหนูอาจจะแบบเพื่อนเกรงใจด้วยหรือเปล่าใช่ก็เลยเอาไข่มดดีกว่าเพราะว่าหนูยังไม่ได้เลือกไข่มด